สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์นะคะอยู่กันในวันเสาร์กับคุณชัดชัยนามตาปีบรรณาธิการและเจ้าของคอลัมน์อ่านเอาเรื่องค่ะในนามของพี่ประกาศหอมนะคะดิฉันศรินาผู้เอี่ยมและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พร้อมทั้ง PTT กรุ๊ปเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะพี่ประกาศหอมสวัสดีครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะเราคุยกันเนี่ยเรื่องโผครม.สัปดาห์นี้ชัดเจนไม่ใช่โผแล้วค่ะมีการโปรดเกล้าตำแหน่งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ออกมาแล้วนะคะแล้วก็เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นก็ได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่ทีนี้มาดูหน้าตากันสักหน่อยนะคะหน้าตาที่ออกมาจริงๆก็ไม่ได้ต่างจากที่เราคุยกันสักเท่าไหร่นะคะหลังจากที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมที่มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าใครเป็นใครกันบ้างค่ะสำหรับรัฐมนตรีที่พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนะคะประกอบไปด้วยนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีค่ะนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนางพวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีขณะที่นายชยาพรหมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเช่นเดียวกับนายอนุชานาคาไสก็พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายสมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและนายแพทย์ชลน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีส่วนรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งใหม่นะคะประกอบไปด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่งนายพิชัยชุนหาวชิระเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายจักรพงษ์แสงมณีเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิราพรสินทุพไพรเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเผ่าภูมิโรจนสกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายปานปรีพหิทธานุกรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายอัฐกรสิริลัทยากรเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุชาติชมกลิ่นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะทีนี้หลังจากที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งรัฐมนตรีชุดใหม่ออกมาแล้วนะคะไม่น่าเชื่อผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงนะพี่ประกาศหอมเรายังอ่านชื่อกันแทบจะยังไม่เสด็จน้ำดีปรากฏว่ามีรายงานค่ะว่ารัฐมนตรีต่างประเทศนะคะคุณปานปรีพหิทธานุกรผู้ซึ่งควบตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้วยได้มียื่นหนังสือลาออกคือได้มีการเผยแพร่หนังสือลาออกของคุณปานปรีนะคะก็ตกใจกันใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นเหตุการณ์ในลักษณะนี้สักเท่าไหร่ปวดก้าวมาปุ๊บยื่นหนังสือลาออกเลยมีการเผยแพร่หนังสือออกมาเข้าใจว่าหนังสือเนี้ยน่าจะออกมาก่อนที่นายกจะได้เห็นซะด้วยซ้ำอ่ะนะคะทีนี้เราไปดูกันหน่อยเพราะว่าหนังสือของคุณปานปีนั้นมีความสำคัญจริงๆค่ะเนื่องจากว่ามีนัยยะอะไรหลายๆอย่างอยู่ในหนังสือฉบับนั้นค่ะในเนื้อหาหนังสือของคุณปานปีนะคะเรื่องขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนื้อหาระบุว่าตามที่มีการปรับคณะรัฐมนตรีบางตำแหน่งและปรากฏว่าผมยังคงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอยู่เพียงตำแหน่งเดียวนั้นผมมีความประสงค์จะขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและทุกตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่วันที่28เมษายน2567เพื่อเปิดทางให้ท่านอื่นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนสาเหตุของการปรับผมออกจากรองนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ผมเชื่อว่าไม่เกี่ยวกับผมไม่มีผลงานแน่นอนเพราะผมทุ่มเทการทำงานด้านต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศและตั้งใจทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีนักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจมาลงทุนมากขึ้นตามที่รัฐบาลได้แถลงผลงานไปแล้วจนสามารถตอบสนองต่อนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกอย่างเด่นชัด
วันนี้ไทยหวนกลับมาขึ้นบนจอเรดาร์ของโลกมีมิตรประเทศเพิ่มขึ้นและมีนักลงทุนต่างชาติสนใจมาลงทุนในไทยมากขึ้นนอกจากนั้นการให้ความสำคัญกับคนไทยในต่างประเทศผมยังไปเจรจาด้วยตัวเองเพื่อนำคนไทยผู้ถูกจับเป็นตัวประกันในอิสราเอลกลับถึงไทยได้ถึง23คนแรงงานไทย 8,000 คนและจากเล้าไก่ในเมียนมาอีก 1,000 คนเปิดฟรีวีซ่ากับหลายประเทศเพื่อคนไทยมีความสะดวกในการเดินทางมากขึ้นการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวเมียนมาฟื้นความสัมพันธ์กับอาเซียนสหภาพ EU อินเดียและประเทศมหาอำนาจทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนจนเกิดการเจรจาลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์โลกในประเทศไทยอีกด้วยสุดท้ายนี้ผมหวังว่าการปรับคณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ช่วยให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพมากขึ้นโปร่งใสและรักษาผลประโยชน์ของชาติต่อไปขอขอบพระคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้โอกาสผมได้ทำงานกับรัฐบาลนี้มาช่วงหนึ่งประดุจระเบิดลูกใหญ่เลยนะคะถูกทิ้งลงโครมกลางคณะรัฐมนตรีนะดิฉันเห็นภาพมันเป็นอย่างนั้นเลยพี่ประกาศหอมพี่ประกาศหอมมองภาพนี้ยังไงบ้างคือมันเป็นปรากฏการณ์ที่เราไม่เคยเจอใช่ค่ะคือโปรดเกล้าปุ๊บลาออกปั๊บจริงๆอ่ะถ้ามันมีปัญหาจริงคุณปานปีควรจะคุยกับนายกก่อนนายกก่อนนะว่าถ้าให้เหลือตำแหน่งเดียวจะไม่อยู่นะเออดิฉันก็สงสัยว่าแล้วทำไมมันไม่กลายเป็นคือมันไม่คุยกันก่อนหรือไงทำไมออกมาเป็นแบบนี้เพราะว่าข่าวที่ปรากฏตามหน้าสื่อเนี่ยก็มีมาตั้งนานแล้วคุณปานปีจะเหลือตำแหน่งเดียวใช่ค่ะหรือว่าคุณปานปีต้องการวัดใจหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะแต่ว่าเมื่อผลมันออกมาว่าคุณปานปีถูกถอดจากรองนายกแล้วบังเอิญว่ารัฐมนตรีช่วยต่างประเทศก็ถูกโยกไปด้วยก็เหลือรัฐมนตรีว่าการคนเดียวไอ้ตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าพอคุณปานปีออกปั๊บไม่มีใครเลยถึงต้องรีบตั้งรัฐมนตรีคนใหม่เข้ามามันสะท้อนถึงการปรับครม.ที่มันไม่ลงตัวตั้งแต่เริ่มแรกยันโปรดเกล้าออกมาแสดงว่ามีความขัดแย้งภายในสูงพอสมควรนะก็ยังเป็นปริศนาอยู่ว่าคุณปานปีลาออกเพราะอะไรมันมีเหตุผลอื่นหรือเปล่านอกจากเหตุผลที่ว่า ไม่มีตำแหน่งรองนายกแล้วเนี่ยทำงานยากทำงานลำบากทีนี้พอเราไปดูประวัติทางการเมืองเนี่ยน้ำตีต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะไม่ได้ควบเก้าอี้รองนายกนะก็เพิ่งจะมีรุ่นคุณดอนประมัติวินัยที่มาควบรองนายกในช่วงหลังด้วยใช่ครับฉะนั้นเนี่ยการอ้างเหตุผลนี้เนี่ยของคุณปานปีฟังไม่ขึ้นค่ะมันต้องมีเหตุผลอื่นที่เราไม่รู้และคุณปานปีก็ไม่บอกค่ะนะฮะซึ่งเข้าใจว่าอีกสักพักหนึ่งคุณปานปีน่าจะเปิดใจมากกว่านี่แต่เราก็จะรู้ว่าจริงคืออะไรนะแต่ณปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรกันแน่นะก็ได้แต่วิพากษ์วิจารณ์กันไปเพราะว่าตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยมันเกี่ยวข้องหลายๆส่วนค่ะโดยเฉพาะสถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศต้องทำงานเยอะมากใช่ค่ะไม่ว่าฝั่งพม่าหรือฝั่งกัมพูชานะฝั่งพม่าเนี่ยก็เราเห็นอยู่ว่าก็มีสงครามเล็กๆน้อยเกิดขึ้นซึ่งมันก็จบไปละเหลือก็ไม่มีอะไรมากมายนะฝั่งกัมพูชาส่วนใหญ่ก็คือรอการเจรจาส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องผลประโยชน์ระดับประเทศนะเราจะไปโฟกัสตรงนี้โดยที่บอกว่าคุณปานปีลาออกเพราะตรงนี้ก็ยังไม่แฟร์แต่ว่ายกก็ยกเหตุผลมาเป็นข้อสังเขปว่ามันมีเรื่องนี้อยู่นะฮะซึ่งเราไม่แน่ใจว่า คุณปานปีเนี่ยเข้าไปลงลึกแค่ไหนกับเกี่ยวกับผลประโยชน์ระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งมีการคุยกันมารอบ2รอบแล้วก็รัฐบาลนี้นะฮะคุยกันมาแล้วรอบ2รอบตั้งแต่ต้นปีแต่ก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนนะไม่แน่ใจว่าเหตุผลนี้หรือเปล่าที่ทำให้คุณปานปีเนี่ยถึงกับต้องลาออกมันเหมือนกับว่า มีการเจรจาอะไรกันก่อนที่จะโปรดเกล้าหรือเปล่าแล้วคุณปานปีไม่ยอม คุณปานปียืนยันเด็ดขาดในความคิดของตัวเองนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อผลออกมาแบบนี้คุณปานปีก็ลาออกแสดงว่า
ผลของการปรับครม.เนี่ยคุณปานปีได้เสียสูญเสียอะไรบางอย่างในการตัดสินใจถึงได้ลาออกนะไม่เช่นนั้นคุณปานปีก็อยู่ต่อใช่ไหมคือจะบอกว่าไม่ได้รับแจ้งซะเลยนี่มันก็ดูยังไงอยู่เพราะว่ามันเป็นข่าวมาร่วมเดือนแล้วใช่เราเองยังทราบนะคะท่านอยู่ในครม.จะไม่ได้รับแจ้งเลยถึงแม้ว่าดิฉันเห็นคำให้สัมภาษณ์ของท่านบางช่วงบางตอนที่บอกว่านายกบอกจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่รู้ว่าหมายถึงตัวเองด้วยอะไรทำนองเนี้ยนะคะพอรู้ว่าเหลือตำแหน่งเดียวก็คิดว่าทำงานลำบากซึ่งอาจจะมีอะไรลึกอย่างที่พี่ประกาศหอมว่าก็มันแสดงให้เห็นว่าคุณปานปีต้องสูญเสียการตัดสินใจอะไรบางอย่างในตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศถึงต้องลาออกแล้วก็ไม่อยู่ให้มีปัญหาหลังจากนี้ต่อไปนะก็คือว่ามันอาจจะมีปัญหาอื่นที่เรายังไม่รู้นะแล้วก็รัฐมนตรีคนใหม่ก็ต้องรับผิดชอบไปซึ่งก็ต้องคอยดูกันต่อไปว่าคืออะไรค่ะแล้วคิดว่าณเวลานั้นเนี่ยคุณปานปีก็อาจจะมาพูดว่าความจริงคืออะไรพี่ประกาศหอมคิดว่าลึกๆเนี่ยมันต้องมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นครับใช่ครับใช่ไหมคะครับทีนี้ผู้มาใหม่ ทูตปูนะที่เขาเรียกกันครับอดีตทูตนายมาริศเสงี่ยมพงษ์นะคะก็ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแล้วด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวก็เนี่ยก็มีได้ไปเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณพร้อมกับคณะรัฐมนตรีชุดที่เรียกกันว่าเศรษฐา2ทีนี้เราพูดถึงคุณปานปรีแล้วเนี่ยมาดูประวัติที่น่าสนใจของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านนี้กันหน่อยค่ะสำหรับนายปานปรีพหิทธานุกรนะคะเกิดเมื่อวันที่20สิงหาคม2500ปัจจุบันอายุ66ปีค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นได้เดินทางไปศึกษาระดับปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Southern California สหรัฐอเมริกาและจบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ Claremont Graduate University สหรัฐอเมริกานายปานปรีสมรสกับนางปวีณาพหิทธานุกรนะคะนามสกุลเดิมก็คือหงประภาสซึ่งก็เป็นหลานตาของพลเอกชาติชายชุนทวันมีบุตรสาวคือนางสาวปัทมรัตน์พหิทธานุกรนายปานปรีถือว่าเป็นคนหนึ่งเลยค่ะที่มีความคุ้นเคยกับกระทรวงการต่างประเทศเนื่องจากว่าสมาชิกในครอบครัวก็เป็นข้าราชการของกระทรวงนะคะทั้งคุณปู่คือพระพหิทธานุกรเคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศและเคยเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำการในหลายประเทศนายปรีชาพหิทธานุกรบิดาของนายปานปรีเองนั้นก็เคยรับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศเช่นกันขณะเดียวกันค่ะนายปานปรีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินเมื่อวันที่2กันยายน2566ต่อมาเมื่อวันที่28เมษายนได้ถูกปรับเปลี่ยนให้พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีก็อย่างที่ทราบนะคะเหลือเพียงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศไปดูประวัติการทำงานนายปานปรีนั้นเริ่มรับราชการที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนและเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของพลเอกเปรมตินสุรานนท์และพลเอกชาติชายชุนทวันปี2539ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศในรัฐบาลของพลเอกชวลิตยงใจยุทธค่ะพอมาปี2545ได้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาปี2546ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์โดยได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีกับประเทศอินเดียและกลุ่มประเทศกรอบความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจในภูมิภาคอ่าวเบงกอลด้วยค่ะปี2547ได้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญในการวางแผนแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุตสาหกรรมในอีสเทิร์นปี2548นะคะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนการค้าไทยรวมถึงได้รับมอบหน้าที่ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุนและการค้าขายภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีและประธานกรรมการองค์การคลังสินค้าพอมาปี2551เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจและเป็นกรรมการยุทธศาสตร์พรรคด้วยพอมาปีที่แล้ว2566ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนายปานปรีเป็นบุคคลหนึ่งนะคะที่ถูกทับทามให้รับตำแหน่งหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติแต่ว่าไม่ได้ตอบรับเข้าทำหน้าที่
ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลคุณเศรษฐาปีที่แล้วพอมาปีนี้หลังการปรับครม.ก็อย่างที่ทราบนะคะพอประกาศชื่อไม่มีชื่อของนายปานปรีเป็นรองนายกรัฐมนตรีก็เหลือตำแหน่งเดียวคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหลังจากนั้นไม่นานก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งอย่างที่เราทราบกันดีค่ะอีกตำแหน่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะนายแพทย์ชลน่านสีแก้วอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหลังจากถูกปรับออกจากตำแหน่งนี้นะคะหลายคนก็ต้องย้อนคิดไปถึงภาพช่วงที่ชุลมุนในการฟอร์มทีมฟอร์มรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลโอ้โหตอนนั้นทั้งกระสุนคมหอกคมดาบอะไรลงที่หมอชลน่านในฐานะหัวหน้าพรรคผู้ซึ่งเรามองว่ามีความพรรคดีกับพรรคมากๆนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นรัฐมนตรีมาได้สัก 7-8 เดือนถูกถอดจากตำแหน่งแม้กระทั่งว่าพรรคเพื่อไทยสมาชิกพรรคบางคนอย่างครูมานิชสังพุ่มบอกว่ายังติดต่อไม่ได้เลยคุณหมอหายไปไหนแต่ว่าทางกลุ่มแพทย์ชนบทออกมาพูดถึงเบื้องลึกการปลดนายแพทย์ชลน่านสีแก้วเพราะว่าคุมข้าราชการไม่อยู่นะคะแล้วก็บอกว่าระดับบิ๊กเนี่ยไม่ตอบสนองแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนายแพทย์ชลน่านก็ออกมาไล่เรียงขยายความในทุกประเด็นปฏิเสธสิ่งที่กลุ่มแพทย์ชนบทบอกว่านี่มันเป็นการขยายความให้สังคมเข้าใจผิดในจังหวะแบบนี้นะคะทีนี้บทบาทของนายแพทย์ชลน่านจากนี้ไปจะยังไงคะพี่ประกาศหอมก็ทำงานในสภานะคือก้มหน้าก้มตาทำงานคือหมอชลน่านเนี่ยถือว่าเป็นลูกหม้อของคุณทักษิณค่ะโดยตรงนะให้เป็นหัวหน้าพรรคก็เป็นนะเป็นหนังหน้าไฟก็เป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วครับยอมแม้กระทั่งถูกปลดจากเก้าอี้รัฐมนตรีแล้วก็ยอมไปนั่งในสภาโดยที่ว่าไม่หือไม่อืออ๋อตอนนั้นเนี่ยหมอชลน่านประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคด้วยนะที่ว่าผิดสัญญาที่บอกว่าจะไม่จับมือกับลุงนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ไปจับมือกับพลังประชารัฐตอนนั้นลาออกจากหัวหน้าพรรคคุณอุ๊งอิงก็มาเป็นแทนใช่ไหมคะแล้วก็สุดท้ายมาเป็นรัฐมนตรีได้7-8เดือนหลายคนคาดหวังว่าหมอชลน่านน่าจะอยู่ได้นานกว่านี้หมอชลน่านเป็นทุกอย่างได้คือในความคิดของคุณทักษิณใช้ทำอะไรก็ทำแต่ในมุมของหมอชลน่านเนี่ยน่าจะเป็นอีกแบบคือทำงานมากขนาดนี้ทำไมต้องมาเชื่อกันอยู่ได้ไม่กี่เดือนนะฮะคือในใจหมอชลน่านคงคิดหนักนะว่าการทำหน้าที่ในสภากับพรรคเพื่อไทยหลังจากนี้เนี่ยจะทุ่มสุดตัวหรือเปล่านะผมมองว่าหมอชลน่านคงคิดคงหาลู่ทางว่าจะทำยังไงต่อเพราะว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยมันไม่ไว้หน้ากันเลยนะก็อย่าลืมนะบทบาทของหมอชลน่านตอนตั้งรัฐบาลเนี่ยถือว่าสูงมากก็โหดที่สุดค่ะยอมพีชีพค่ะนะฝั่งตรงข้ามก็คือพรรคก้าวไกลถล่มแหลกมวลชนของพรรคก้าวไกลถล่มเละค่ะนะไม่เป็นผู้เป็นคนเลยนะก็กล้ำเกลื่อนลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อมาเป็นรัฐมนตรีคือเหตุผลในการปลดเนี่ยผมยังแล้วฟังไม่ขึ้นอย่างเรื่องหลังบ้านมั่งเรื่องคุมและค่ายการไม่อยู่บ้างเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องข้ออ้างที่ยังดูไม่ขึ้น มันต้องมีเหตุผลอะไรลึกกว่านั้น นะฮะคือการปลดรัฐมนตรีที่มีความสำคัญกับพรรคมีบทบาทสูงกับพรรคเนี่ยออกก็เฉยๆอย่างนั้นท่ามกลางความตกตะลึงต้องยอมรับนะว่าแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยก็ตกตะลึงว่าหมอชลน่านถูกปลดออกแล้วคนทั่วไปก็ตกตะลึงมันมีอะไรสาเหตุมากกว่านั้นนะก็ต้องไปหาอีกเหมือนกันนะนี่2คนแล้วนะคุณปานปีคุณหมอชลน่านน่ะค่ะทั้งคู่เนี่ย2ช็อกแล้วต่างก็ยังเป็นปริศนาว่ามันเพราะอะไรค่ะทำไมคุณเศรษฐาที่เป็นนายกรัฐมนตรีมีอำนาจตามกฎหมายนะถึงทำกับ2คนนี้แปลกประหลาดมากผมว่ามันไม่ใช่นิสัยของคุณเศรษฐาที่มาทำอย่างนี้ค่ะนะโดยเฉพาะคุณชลน่านเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณเศรษฐาเองก็ยังเห็นบทบาทยังให้ความสำคัญกับหมอชลน่านอยู่นะโดยความคิดของคุณเศรษฐาไม่มีทางที่จะเอาออกไม่กระทั่งว่าเอาคุณปานปีออกจากตำแหน่งรองนายกแล้วก็เอาเก้าอี้ไปมอบให้กับคุณสมศักดิ์หรือใครก็แล้วแต่คุณสุริยะฮะฉะนั้นเนี่ยการปรับครม.มันมีมากกว่าคุณเศรษฐาแน่นอนคนมันถึงออกมาเป็นอย่างนี้ภาพที่เห็นนี่ชัดเลยอย่างที่พี่ประกาศหอมเขียนเอาไว้ในคอลัมน์อ่านเอาเรื่องมีอยู่วันหนึ่งเขียนว่าทักษิณาถาชื่อนี้ก็บอกอยู่แล้วครับทักษิณครับ
ทักษิณาถาอยู่เบื้องหลังแน่ๆนะคะคือลักษณะการเปลี่ยนมันดูออกใช่ไหมมันคือปรับครม.แล้วมันยิ่งหน้าอนาถามากกว่าเดิมใช่ก็คือปรับยังไงปรับแล้วมันแย่กว่าเดิมปรับแล้วกลายเป็นว่าคนมีเครื่องหมายคำถามกันนะบางคนเนี่ยถึงขั้นถูกยี้เลยนะว่าเอ้ยมีแผลอย่างเงี้ยมาได้ยังไงครับก็ต้องอีกคนหนึ่งก็คือคุณพิชิตนี่แหละค่ะที่ถูกสังคมตั้งคำถามว่าเอ้าเคยมีคดงคดีอะไรมาก่อนแล้วมาได้อย่างไรแถมเคยถูกจำคุกไปแล้วด้วยแต่ว่าคดีเนี่ยพ้นมาเกิน10ปีแล้วนะคะตอนนั้นคุณพิชิตชื่นบานผู้ที่เขาห้ามพวกเราเรียกเขาว่าทนายถุงขนมเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าเขาเกี่ยวข้องกับคดีถุงขนมหรือพูดง่ายถุงที่มีเงินเนี่ยแล้วไปวางแหมะอยู่ที่ศาลเนี่ยอย่างที่เราก็ทราบกันมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอันนี้เนี่ยคือสงสัยว่าจะตั้งให้มันมีปัญหาขึ้นมาทำไมเพราะมีปัญหาจริงๆเนื่องจากว่าจะมีฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไปร้องด้วยนะคะครับก็เป็นปริศนาอีกว่าใช่ไปมือคุณเศรษฐาแน่เลยคุณเศรษฐาจะอยากหาปัญหาให้ตัวเองทำไมก็นั่นสิฮะก็คือ3คนนี้คือปัญหาทั้งหมดเลยที่ต้องมาแก้ทีหลังคือปรับแล้วหน้าตาไม่ได้ดีขึ้นใช่เพราะว่าคุณเศรษฐากลับบ้านแล้วคือปวดกระบาลทุกวันตอนเนี้ยคือไม่ใช่ฝีมือตัวเองแต่ต้องก้ำกลืนในฐานะนายกค่ะนะโดยเฉพาะกรณีคุณพิชิตเนี่ยยิ่งหนักเพราะมีในแง่กฎหมายเราเยอะแยะไปหมดนะฮะคือดูแล้วอ่ะเคสเนี่ยจะหนักสุดครับผมค่ะทีนี้เรื่องของคุณพิชิตชื่นบานนะคะมีผู้ที่ให้ออกมาให้ทัศนะอย่างน่าสนใจคืออาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะคะอดีตกรรมการการเลือกตั้งค่ะนายสมชัยศรีสุทธิยากรโพสต์ Facebook นะคะเมื่อวันที่2พฤษภาคมว่าประเด็นพิชิตชื่นบานต่ออย่างไรจบอย่างไรใครต้องรับผิดชอบพิชิตชื่นบานอดีตผู้ถูกคำพิพากษาของศาลฎีกาสั่งให้จำคุก6เดือนกรณีละเมิดอำนาจศาลเมื่อปี2551และถูกสภาทนายความสั่งเพิกถอนใบประกอบอาชีพทนาย6เดือนขณะทำหน้าที่เป็นทนายให้แก่นายทักษิณชินวัตรในกรณีที่ทราบกันทั่วไปว่าคดีถุงขนมโดยเป็นกรณีเกี่ยวกับเงิน2ล้านบาทที่อยู่ในถุงกระดาษซึ่งศาลเชื่อนะคะว่ามีส่วนร่วมกับบุคคลอีก2รายโดยเป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่10มิถุนายน2551เรื่องนี้ค้นหาไม่ยากเลยโดยใช้คีย์เวิร์ดทนายถุงขนมวันนี้พิชิตได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจากการทูลเกล้าเสนอชื่อของนายเศรษฐาตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งที่ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160ของรัฐธรรมนูญมากกว่าส.ส.ที่ใช้มาตรา98มาตราเดียวค่ะมาตรา160วงเล็บ4มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และวงเล็บ5ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง2อนุมาตรานี้นะคะคือสิ่งที่เป็นเครื่องหมายคำถามว่านายพิชิตมีคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีตรงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่มาตรา170ของรัฐธรรมนูญระบุถึงความเป็นรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงเมื่อวงเล็บ4ขาดคุณสมบัติตามมาตรา160และให้กรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยค่ะมาตรา231ของรัฐธรรมนูญระบุให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอำนาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองในกรณีที่เห็นว่ามีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกรณีคำสั่งหรือการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญไปดูมาตรา234ของรัฐธรรมนูญนะคะระบุให้กรรมการปปช.มีหน้าที่และอำนาจในการไต่สวนกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมอย่างร้ายแรงก่อนส่งต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือศาลฎีกาแล้วแต่กรณีวันนี้มีสอน3ดอกนะคะคือพรหมวาทไพรวาทและอัศนีวาททั้งพุ่งตรงครบ3หน่วยงานคือกกต.ผู้ตรวจการแผ่นดินและปปช.อย่างครบถ้วนแล้วก็ทิ้งท้ายว่ากองทัพธรรมร้องกกต.และปปช.คุณวิรังรองร้องผู้ตรวจการแผ่นดินคุณวัชระร้องตัวนายกรัฐมนตรีต่อปปช.ค่ะในโพสต์ของอาจารย์สมชัยทิ้งท้ายว่ารอดูตอนจบครับเหมือนอาจารย์สมชัยเห็นตอนจบของเรื่องนี้แล้วนะคะคืออยากให้สร้างเรื่องนี้เป็นบรรทัดฐานได้แล้วนะถ้าประเทศนี้ต้องการ
นักการเมืองที่มีความซื่อสัตย์จริงนะคือรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณสมบัติของรัฐมนตรีเนี่ยมันมีกี่วงเล็บกี่อนุเนี่ยมันต้องเข้าทั้งหมดจะไปเข้าเฉพาะวงเล็บไหนวงเล็บหนึ่งไม่ได้นะอย่างโอเคคุณพิชิตพ้นโทษจำคุก10ปีแล้วเข้ามาตรานี้ได้ใช่ถูกต้องไม่ขัดแต่ประเด็นเรื่องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มันก็เป็นคำถามอันนี้ก็คือว่ามันเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งเลยนะที่ต้องมีค่ะนี่คุณพิชิตโดนคดีตุ๋นขนม2ล้านติดคุก6เดือนนะพ้นโทษมาก็คือระยะ10ปีเป็นรัฐมนตรีได้แต่ไอ้ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เนี่ยมันมีคำถามว่าแล้วใช่หรือเปล่าก็ไปดูในคำพิพากษาของศาลคดีตุ๋นขนมเนี่ยหลายๆคำที่ศาลใช้เนี่ยท้าทายศาลใช้อำนาจ ไปติดต่อกับข้าราชการให้มีการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องอะไรพวกเนี้ยมันย้อนแย้งกับคำว่าซื่อสัตย์สุจริตโดยประจักษ์อย่างสิ้นเชิงนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันต้องทำความชัดเจนตรงนี้ให้ได้ว่ารัฐมนตรีหลังจากนี้เนี่ยใครมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันต้องพิสูจน์ได้ว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือเปล่าค่ะนะฮะอย่างกรณีนี้เห็นตรงๆว่าอย่างน้อยๆคนติดคุกมาเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนใช่นะมีตำหนิแล้วล่ะในเรื่องการติดสินบนอย่างเงี้ยมันก็เป็นปัญหานะซึ่งตอนนี้มีการร้องแล้วซึ่งเราก็รู้รับรู้แล้วว่ามีการร้องแล้วซึ่งอีกไม่นานมันก็จะมีการดำเนินไปคิดว่าคงใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะก็น่าจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย อนาคตคุณพิชิตจะเป็นยังไงซึ่งอยากให้สร้างมาตรฐานนี้ขึ้นมาให้ได้นะในคำถวายสัตย์ปฏิญาณมันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะเพราะว่าลำตีทุกคนเนี่ยเวลาเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระพักของในหลวงเนี่ยต้องพูดคำว่าจะปฏิบัติหน้าที่โดยซื่อสัตย์สุจริตต่อชาติและประชาชนอย่างเงี้ย นั่นคือคำพูดที่เปล่งออกไปนะแต่ว่าสำคัญไหมมันก็สำคัญนะคนที่พูดประโยคนี้ออกไปแล้วเนี่ยมันต้องทำให้ได้แต่ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าพูดไปแล้วบางคนก็ติดคุกเพราะคอร์รัปชันอย่างคุณบุญทรงคุณภูมิสารพลคุณแม่คุณทักษิณหรือคุณยิ่งลักษณ์ก็มีปัญหาทั้งนั้นเลยนะถึงเวลานะผมว่านะคือต้องสร้างมาตรฐานตั้งแต่เริ่มแรกก็คือว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีเนี่ยต้องสร้างมาตรฐานเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ให้ได้ก่อนคือถ้าทำไม่ได้เนี่ยมันก็ยากที่จะแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้ครับผมค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการของเราในวันนี้นะคะที่ฉายภาพการปรับคณะรัฐมนตรีที่พี่ประกาศหอมเรียกว่าเป็นทักษิณาถานี่แหละค่ะหมดเวลาสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนคุณชัดชัยนามตาปีบรรณาธิการและเจ้าของคอลัมน์อ่านเอาเรื่องในนามของพี่ประกาศหอมดิฉันศรินาผู้เอี่ยมทีมงานหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์และPTT กรุ๊ปเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันวันนี้เราทั้งหมดลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ